are listening to I Dream to Be USRN podcast. NCLEX Weekend Tips. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคุณกำลังฟัง NCLEX Weekend Tips podcast นะคะเป็นพอดแคสต์ที่จะมาช่วยแชร์ทิปส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบ NCLEX ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่มันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้คนๆหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้ในการเตรียมสอบ NCLEX นั่นเองนะฮะสำหรับเอพิโซดที่3เราจะมาคุยกันหัวข้อวางแผนไปอเมริกาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาพยาบาลคือจะบอกว่าช่วงเนี้ยบอกเลยว่ามันมีเด็กๆนะจบใหม่ไฟแรงนะเยอะมากเลยที่เข้ามาติดต่อแอดมินทั้ง direct มาจากเพจแล้วก็เข้ามาใน Facebook ส่วนตัวก็มีนะหรือบางคนมาจาก Instagram นะฮะอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาถามเยอะมากว่าแบบพี่คะหนูจะสมัครอันนี้ยังไงเพราะว่าด้วยความที่ต้องบอกเลยว่าก็รู้สึกดีที่ตัวไกด์บุ๊กของแอดมินมันได้กระจายไปแม้ลงไปในถึงตั้งแต่เด็กมัธยมเลยก็แบบมีแอบๆมาเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตโฟกัสสำหรับน้องๆนักศึกษาพยาบาลก่อนในพวกปี3ปี4เนี่ยกำลังไฟแรงแบบเด็กเนาะยุคใหม่ก็แบบอยากจะหาช่องทางในการไปเติบโตแล้วก็ยิ่งด้วยแบบเศรษฐกิจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันนั่นแหละจะทำให้เด็กๆอาจจะแบบในเมื่อมันมีทางเลือกแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นทางฝันที่มันดูชัดเจนมากขึ้นใครๆก็คงอาจจะแบบอยากจะไปหาประสบการณ์แล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำที่อเมริกาอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะสำหรับพวกเราก็เข้าใจเนาะสำหรับเด็กๆที่จบใหม่คราวนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พี่อยากจะมาแนะนำขอใช้ตัวเองว่าแทนพี่แล้วกันเนาะว่าแบบว่าจะแนะนำน้องๆที่เป็นแบบเด็กใหม่ไฟแรงเลยไม่ว่าจะแบบว่าปี3ปี4หรือเพิ่งจบหมาดๆเนี่ยแบบหนูจะสมัครแล้วอะไรเงี้ยอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกว่าดึงสติก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะบอกว่าดึงสติยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเพราะว่าก็ดีใจแหละที่น้องๆกระตือรือร้นนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์อย่างที่บอกนะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรเพราะว่าการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีแผนที่ดีพอมันจะทำให้เส้นทางฝันของเรามันไหลลื่นแล้วไม่มีอะไรติดขัดมันจะทำให้การไปเป็นพยาบาลอเมริกาได้ไปสวมชุด USRN ได้ไปเยือนในถิ่นแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะอิสรภาพในเนี้ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดขัดน้อยที่สุดซึ่งวันเนี้ยมันจะมาพูดอยู่ว่าปัจจัยหลักสำคัญว่ามันมีอะไรบ้างที่ควรจะมีก่อนที่จะเริ่มสมัครสอบ NCLEX ดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะไปเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการลงนู่นลงนี่ลงรุนลงแรงอะไรอย่างเงี้ยไปเต็มไปหมดเลยถูกไหมฉะนั้นอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาฟังตรงปัจจัยพวกนี้ก่อนแล้วดูว่าตัวเองมีอะไรบ้างตัวเองยังขาดอะไรอยู่เพื่อจะให้ตัวเองพร้อมแล้วก็วางแผนได้ถูกต้องปัจจัยวันนี้ที่พี่จะพูดถึงมีอยู่แค่3อย่างนั่นเอง3ปัจจัยหลักสำคัญที่ต้องมีพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นเดินตามความฝันสู่การเป็นพยาบาลที่อเมริกาปัจจัยแรกนะคุยกันเลยตรงๆเงินคือเด็กจบใหม่เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือไม่ต้องรีบทำงานเองควงเวรชิบหายไวป่วงทำทุกวิถีทางขึ้นเช้าบ่ายดึกเช้าบ่ายดึกควงบางคนเช้าต่อบ่ายอะไรเงี้ยแล้วต่อเช้าอีกหรือบางคนทำมัน24ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้เงินมาหรืออย่างที่2คือพวกนี้เป็นเทพเกิดมาแบบเป็นเทวดามาเกิดมีซัพพอร์ตอยู่แล้วมีเงินมาจากพ่อกับแม่บ้านรวยอันเนี้ยสมัครได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในปัจจัยเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันจริงๆนะเพราะว่าเด็กจบใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเงินเก็บมาติดตัวมากสักเท่าไหร่แต่อย่างที่น้องๆจะเห็นหรือทุกๆท่านที่มาฟังจะเห็นว่าในไกด์บุ๊กเราก็จะเขียนว่าเงินเนี่ยต้นทุนที่เราใช้เนี่ยมันจะเท่าไหร่บ้างหลักๆตอนสมัครก็ประมาณ 25,000 แต่ 25,000 อย่าลืมว่าตัวนี้ค่าเงินมันเป็นตอนที่เป็นช่วงโควิดนะประมาณ31เองมั้งตอนนั้นนะ31บาทจะได้1ดอลลาร์แต่ถ้าตอนนี้ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วเว้ย38บาทถึงจะได้1ดอลลาร์แสดงว่าค่าสมัครมันจะไม่ใช่แค่ 25,000 เหมือนในอยู่ในที่เขียนไว้ในไกด์บุ๊กแน่นอนเพราะมันแปลตามเงินดอลลาร์แล้วค่าสมัครทุกอย่างเราต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์น้องๆคิดว่ามีพร้อมหรือยังสำหรับเงินที่จะจ่ายตรงนี้แล้วแน่นอนการจ่าย 25,000 มันไม่ได้จบแค่กันนี่คือตีเงินต่ำตามเอาค่าเงินตามในหนังสือไกด์บุ๊กเลยนะ 25,000 ที่จ่ายไปมันไม่ได้จบแค่ 25,000 ในการสมัครครั้งเดียวมันตามไปจนถึงเรื่องของ material ที่ใช้สอบหนังสือ NCLEX ต่างๆตามสำนักพิมพ์เนี่ย
ก็ราคาปาไปแล้ว 1,500 กว่านะ 1,200 บางเล่ม 2,000 อย่างเงี้ยอ่านกี่เล่มชีทที่ต้องไปปริ้นอีกคอร์สที่ต้องไปซื้อมาบางคนไปเรียนเป็นคอร์สบางคนจะต้องไปซื้อแอปอันนี้คือต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะซักเจ็ดกันว่าต้องซื้อแอปแอปซื้อครั้งหนึ่งอยู่ได้ 3-4 เดือนทำทันไหมบริหารเวลาพอดีหรือเปล่ากับการที่ขึ้นเวรด้วยอ่านหนังสือไปด้วยไม่งั้นต้องซื้อแบบทำอยู่ขึ้นเวรบ้างทำงานบ้างสุดท้ายยังทำไม่หมดเลยหมดอายุแล้ว3เดือนต้องซื้อใหม่ซื้อ1ครั้งเนี่ยหมดไปเกือบแบบ 5-6,000 เลยนะต่อ1แอปใช่ป่ะเนี่ยคือมันจะต้องเสียต่อไปอีกในการซื้อ material ต่างๆเพื่อมาเตรียมตัวสอบนอกจาก material ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบแล้วไม่พอหนูจะต้องมีเงินสำรองที่จะไปสอบอีกอย่างใกล้สุดตอนนี้ยังเปิดอยู่คือฟิลิปปินส์ที่พี่ไปเนี่ยก็คือใช้เงินประมาณ 25,000 หรือ 20,000 น่าจะได้สำหรับแบบ for safe ไม่ได้เที่ยวอะไรเยอะ 20,000 น่าจะอยู่ตั๋วเครื่องบินไปกลับโรงแรม3วัน2คืนหรือ4วัน3คืนก็ได้แล้วแต่สอบค่ากินอยู่กลับ 25,000 ไหวกินหรูอยู่สบายได้แต่มันก็คือเงินก้อนนึงนะไม่นับว่าจะต้องไปควงเวรหาอะไรมาอีกนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการเรื่องของการเตรียมเอกสารวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูมีเงินสำรองพอหรือยังที่จะทำให้กระบวนการของเรามันจบตรงนี้ไปต่อตรงนี้จบตรงนี้ไปต่อตรงนี้จบตรงนี้ไปต่อตรงนี้สามารถจ่ายได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรติดขัดแบบอุ๊ยอันนี้ยังไม่พอต้องเก็บใหม่แล้วค่อยไปแสดงว่าระยะเวลาที่เขาคาดการณ์กันคิดกันมากว่าแบบโอ๊ยจะได้ไปกี่ปีคะว่าสมัครตอนเนี้ยแน่นอนคร่าวๆมันประมาณ2ปีแต่ถ้าปัจจัยตรงนี้หนูไม่พร้อมหนูคิดว่ามันจะกี่ปีอันนี้คือให้คิดนะคือเรื่องของเงินสำหรับคนที่ไม่ได้มีซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีหรือว่าพ่อกับแม่ไม่ได้แบบซัพพอร์ตได้มากพอบ้านไม่ได้รวยพูดตรงๆเราต้องหาเองอย่างพี่อย่างเงี้ยต้องหาเองทำเองเก็บเงินเองกว่าจะได้ไปสอบแล้วเราไม่รู้ว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าโควิดกลับมาสงครามโลกตอนนี้รู้สึกว่าจะอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วถ้าประเทศฝั่งแถบเอเชียมันปิดหมดแล้วหนูต้องบินไปสอบไกลถึงฝั่งยุโรปเหมือนที่พี่ต้องไปตุรกีเพื่อนพี่ต้องไปลอนดอนเพื่อนพี่ต้องไปซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่มีสำรองพอไหมณตอนนั้นโชคดีที่พี่ทำงานมาแล้วประมาณปีกว่าแล้วเก็บเงินสำรองมามันทำให้ตัวพี่เองอ่ะสามารถที่จะมีเงินสำรองตรงเนี้ยแล้วจ่ายไปเพื่อที่จะทำให้กระบวนการมันไม่ติดเพราะถ้ามันจะติดคืออะไรโอ้ยไม่เป็นไรหรอกรอโควิดหมดเราค่อยไปสอบแต่ณตอนนั้นคืออยากให้กระบวนการมันโฟลว์ไปอ่ะไหนๆได้ eligible แล้วก็คือสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นอีกหรือแบบถ้าเราคิดง่ายๆจะไปสอบที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อเราได้ eligible มาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะสอบได้เลยนะต้องขอ ATT อีกแล้วพอได้ ATT มาเราจะไปลงวันเช่นเรารู้สึกว่าเราพร้อมเดือนนี้แต่ไปดูเดือนนี้โอ้โหตารางมันเต็มหมดเลยทุกที่นั่งสอบเต็มหมดหนูต้องย้ายประเทศสมมติว่าต้องไปไกลขึ้นไปเกาหลีอย่างเงี้ยซึ่งพี่เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการไปเกาหลีมันจะอยู่ประมาณสัก 3-4 หมื่นเลยนะกว่าจะได้ไปถึงนู่นแล้วไปสอบอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีเงินสำรองพอไหมสำหรับการที่จะไปสอบตรงนี้อันนี้อยากให้คิดในเรื่องปัจจัยแรกเลยพูดเป็นปัจจัยแรกเลยที่จะต้องไปเตรียมตัวสอบคือเงินมีหรือเปล่าคือเข้าใจว่าเรามีความตั้งใจเรามีความกระตือรือร้นที่จะไปสอบนะแต่ว่ามันก็ต้องดูปัจจัยรอบข้างเนาะถึงได้อย่างว่าน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ปี3ปี4แล้วก็เพิ่งจบใหม่มาเนี่ยอยากให้คิดตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้เราพร้อมไหมปัจจัยอย่างที่2คือเรื่องของประสบการณ์อันนี้อยากพูดตรงนี้ก่อนประสบการณ์คือเราเคยทำงานแล้วหรือยังเราได้มีโอกาสเห็นหน้างานไหมเราได้มีโอกาสได้เห็นการทำงานจริงๆของเนิร์สจริงๆหรือเปล่าว่าทำยังไงเราได้ลงไปทำหน้างานหรือยังเพราะว่าข้อสอบ NCLEXมันถูกออกแบบมาให้สอบสำหรับพยาบาลที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพราะว่ามันใช้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคลินิกเป็นแบบข้อสอบแบบซิจูเอชันคลินิกหน้างานเลยว่าแบบถ้าเป็นพยาบาลแบบเนี้ยเจอสถานการณ์อย่างเนี้ยคุณจะคิดยังไงคุณจะตอบยังไงกับเคสที่มาแบบนี้แต่มีคอนดิชันแบบเนี้ยคุณจะทำยังไงซึ่งพยาบาลที่ทำงานไปแล้วส่วนใหญ่ถึงจะเห็นสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเรียนอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะพี่มองว่าเนื้อหาในหลักสูตรของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นพยาบาลเราจะสอนแบบล้อไปตามแบบเนื้อหาที่ว่าเป็นโรคนี้รักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าในเนอร์ซิ่งที่เป็นเนอร์ซิ่งแอดจัสเมนต์ที่มันต้องเอาเข้าไปใส่อะไรเงี้ย
มันอาจจะยังขาดไปนิดนึงเลยทำให้อยากให้ลองทำงานก่อนเพราะว่าไอเนี้ยประสบการณ์จะสอนเราว่าถ้าเราเจอเคสแบบเนี้ยเราจะตัดสินใจยังไงถ้าเราเจอเคสแบบนี้เราจะต้องให้การรักษาอะไรก่อนหลัง 1,2,3,4 ซึ่งอันเนี้ยมันเป็น clinical adjustment ที่พี่มองว่าชั่วโมงคลินิกที่อยู่ในระหว่างเราเรียนปี2ปี3ปี4เนี่ยมันไม่พอสำหรับที่จะเอามาใช้ศึกษาหรือว่าเอาไปใช้ในการสอบ NCLEXอันนี้คืออย่างแรกที่เอาแค่ขั้นแรกก่อนที่จะไปถึงเห็นการข้อสอบนะอย่างที่สองคือถึงเราสอบพอเรียนจบแล้วเราสอบแล้วเราได้ประกอบเลยถึงแบบเราสอบผ่านไปอะนะผ่านไปเลยแล้วก็แบบอุ้ยเรียนจบแล้วสมัครเลยสอบแล้วก็ดันผ่านได้ไปประกอบมาหนูไปยื่นที่ไหนเขาก็ยังไล่หนูกลับไปทำงานอยู่ดีเพราะเขาเนี่ยจะรับเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เบสไซด์หรือว่าเคยไปทำงานในโรงพยาบาลมาแล้วเนื่องจากน้องขึ้นสภาพดูว่าการที่เขาจะจ้าง international nurse 1คนเขาต้องทำวีซ่าเตรียมเอกสารต้องนู่นต้องนี่ให้หนูเพื่อที่จะให้หนูไปทำงานที่นู่นได้อย่างถูกกฎหมายแต่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีพยาบาลของเขาเนี่ยออกไหมแต่ระบบของเขาคือส่วนใหญ่พยาบาลที่จบใหม่เขาจะไม่ได้เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลหรอกเขาจะไปทำ home healthcare ไปอยู่ในแบบพวกที่เป็นดูแลแบบเบสิกก่อนเพื่อให้ได้ชินกับคนไข้ได้ชินกับคลินิคอลของคนไข้สังเกตคนไข้เป็นแล้วถึงจะได้กลับไปทำงานในโรงพยาบาลลองคิดดูว่าเขาไม่ไปเอาเด็กพวกนี้ดีกว่าหรอเพราะว่า1ไม่ต้องทำเอกสาร immigration process อะไรที่มันยากมากมายก็เอาเด็กพวกนี้เข้าไปทำงานเลยแล้วก็สอนเอาถูกปะฉะนั้นในประสบการณ์เหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ถึงบอกว่านอกจากเอาไปใช้สอบแล้วมันยังเอาไปใช้พิจารณาในการรับเข้าทำงานด้วยนะฉะนั้นในประสบการณ์ถึงจะเป็นปัจจัยที่2ที่สำคัญในการที่จะต้องมีก่อนที่จะไปสมัครสอบ NCLEX อย่างแรกเลยคือเอาไปใช้ในการสอบข้อสอบไปเห็นเคสก่อนดูเคสก่อนเรียนรู้กระบวนการทำงานพยาบาลแบบนี้เพราะมันก็คงไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่อาจจะมีมาตรฐานบางอย่างที่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในอเมริกาอ่านเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆคือประสบการณ์เนี่ยยังสำคัญอยู่สำคัญมากๆเลยแหละคิดว่าปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่3คือความรู้อันเนี้ยไม่ค่อยห่วงการที่จะสมัครสอบ NCLEX ได้ความรู้ต้องมีเพราะมันคือการสอบถูกไหมแต่พี่มองว่าในเด็กที่จบปี3ปี4เพิ่งสอบใบประกอบมาหมาดๆ New GN หรือว่าเนี่ยเพิ่งจบมาเลยเนี่ยทำงานปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่เพิ่งสอบใบประกอบผ่านมามันจริงๆมีความแบบคลุกกุ่นของไอร้อนจากการเตรียมสอบใบประกอบที่ไทยมันยังมีอยู่มันยังมีองค์ความรู้เหลืออยู่บ้างมันยังมีแบบเขาเรียกว่าฟิลของการสอบมันยังคงมีอันเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันยังไม่ได้ทิ้งไปไกลมากบางทีคุณพี่บางคนที่เขาแบบจบไปแล้วหลายๆปี 20-30 ปีเงี้ยต้องมารีโนเวทความรู้ใหม่หมดต้องมานั่งอ่านใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์มีนะแต่สิ่งที่ขาดคือความรู้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าพี่เขาไม่รู้นะหมายถึงว่าความรู้ที่มันแบบละเอียดอ่อนลงไปเนื้อหาเพราะแต่ละคนเวลาจบไปทำงานก็จะไปเฉพาะ area ของตัวเอง area อื่นอย่างเช่นสูอะไรอย่างเงี้ยที่มันลืมไปหรือเด็กเงี้ยถ้าคนไหนไปอยู่อาดาวอย่างเงี้ยก็จะลืมไปฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่พี่จะหมายความว่าความรู้ที่มันยังขาดสำหรับคนที่ทำงานไปแล้วหลายๆปีในนั้นเขาจะขาดความรู้แต่ประสบการณ์ในการตัดสินใจการเจอเคสการที่จะดีลกับหมอวิธีการโน้ติฟายหมอเขาจะรู้ตรงนี้เขาจะมีตรงนี้มันคือสิ่งที่คนที่จบไปแล้วหลายปีมีแต่เราเด็กใหม่ที่ปี3ปี4แล้วจบมาเป็นนิวเจนเนี่ยยังไม่มีแต่สิ่งที่เรามีอยู่คือความรู้อันนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของเราฉะนั้นต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์จะใช้ยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกคราวนี้เรามาดูองค์ความว่าองค์กว้างๆว่าเนี่ยปัจจัยทั้งหมด3อย่างเนี่ยสิ่งที่เรามีนะตอนนี้นะถ้าเราไม่ใช่ลูกคนรวยนะเป็นปกติเนี่ยเราต้องทำงานเพื่อหาเงินแล้วไปสอบเนี่ยเรามีอยู่แค่อย่างเดียวคือความรู้ถูกไหมถูกปะฉะนั้นอีก2อย่างที่เราจะต้องหาเนี่ยคือเราจะต้องหามันเพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าเรามีแล้วเราพร้อมเราจะได้ไปสอบ NCLEX กันทั้งที่อย่างที่เราอยากจะไปกระตือรือร้นอยากจะไปอยู่แล้วเนี่ยพี่จะขออนุญาตแชร์วิธีการของพี่และแผนของพี่ไว้ฟังว่าพี่วางแผนยังไงพี่ก็อยากไปเหมือนกันไฟแรงเหมือนกันอยากไปนี่แหละตั้งแต่แรกเลยสิ่งที่พี่ทำคือพี่ก็กล่าวว่าโอเคไม่มีใครซัพพอร์ตฉันฉะนั้นฉันขอเวลา1ปีฉันเรียนรู้งานเต็มที่ก่อน1ปีหลังจากจบเป็น New GN เนี่ยพี่เรียนรู้งานเต็มที่ย้ายวอร์ดย้ายอะไรเรียนรู้การทำงานพยาบาลการ notify หมอเจอคนไข้การสังเกตอาการพี่เขาคุยคนไข้ยังไงเขาตัดสินใจยังไงถ้ามันมีสถานการณ์หน้างานมาแปลกๆแบบนี้เขาตัดสินใจยังไงเขาเลือกอะไรเขามีเกณฑ์อะไรตัดสินใจ1 2 3 4เรียนรู้งานเต็มที่เลยปีแรกเรียนรู้เป็นพยาบาลแบบทำงานอ่ะ
แล้วระหว่างนั้นอ่ะเก็บเงินไปด้วยขึ้นเวรโสตายค่ะลูกคำว่าโสตายก็คือขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกแบบใครอยากได้เวรอะไรเขียนเลยไม่ปฏิเสธเขียนไว้เลยพี่อยากให้หนูขึ้นเวรไหนเขียนเดี๋ยวหนูไปดูเอาวันพรุ่งนี้หนูขึ้นเวรอะไรเคยขึ้นมากสุด1เดือนน่ะประมาณ37เกือบ40เวรอันนี้คือหนักสำหรับพี่แล้วนะคือแบบแทบไม่มีเวลานอนเลยอ่ะคือแทบจะทำงานควงทุก8อ่ะมีวันหยุดอยู่วันเดียวหรือว่าไม่ได้หยุดมันจะไม่ได้แล้วตอนนั้นก็คือควงเต็มที่อ่ะเก็บเงินด้วยเก็บแล้วก็ทำเป็นบัญชีไว้คือแบบตัดเดือนละ10,000เลยนะแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่ด้วยว่าพ่อแม่หนูจะทำตามฝันแบบนี้หนูขอส่งเงินให้แม่แค่นี้หนูตอนนี้หนูมีกำลังส่งให้แม่แค่นี้ก่อนแต่อย่างน้อยๆก็ส่งไงแม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็ตัดเลยเดือนละ10,000, 12,000, 15,000ตัดแล้วเก็บฝากในบัญชีที่มันไม่สามารถถอนได้ถ้าจะถอนก็คือต้องปิดบัญชีนี้ถึงจะได้เงินออกมาเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยฝากทิ้งไว้เลยแล้วก็ทำงานเก็บประสบการณ์ไปพอเข้าปีที่2ปั๊บรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคล้องแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ปัจจัยที่3ที่เรายังมีอยู่เนี่ยมันจางหายไปคือความรู้ในระหว่างนั้นพี่ก็พยายามแบบเจอคนเคสอะไรก็พยายามเปิดดูความรู้ให้มันไหลเข้าหัวเรื่อยๆนะกับตอนเนี้ยเราผ่านมา1ปีจากไอ้กลุ่นของการสอบสภาเราก็อ่ะงั้นตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงที่เราขาดการแบบเรียนมาประมาณ1ปีมันน่าจะไม่ได้แบบยากมากสมัครเลยพอทำงานเข้าปีที่2เนี่ยพี่เริ่มสมัครเลยมันมีเงินแล้วไงมีเงินก้อนเยอะแล้วไงมีเงินก้อนคือเดือนละ10,000อ่ะเดือนละ10,000 12เดือนก็เท่าไหร่ก็คิดเอาดิก็มีเงินก้อนแล้วก็ระหว่างที่สมัครเนี่ยก็คือใช้เงินตรงนี้ไปด้วยก็มีเงินพอแล้วสมัครมีเงินสำรองด้วยนะเพราะว่ามีทั้งเงินที่จะสมัครเนี่ย 25,000 ใช่ป่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือสำรองไว้ทำอะไรก็ตามสถานะว่าไปก็เริ่มสมัครเสร็จพอเราสมัครเราจะมีช่วงเวลาทิ้งไปอีกเพราะว่ากว่าของตัวพี่แอดมินเองกว่าจะได้สอบอ่ะประมาณสักโอ้11เดือนน่ะ11เดือนตัดเดือนละ10,000อันนี้คือขั้นต่ำนะที่ตัดแสดงว่ามีเงินทบไปอีกแล้วแล้วก็ระหว่างเนี้ยอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเวรเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมาเตรียมสอบแล้วก็จะแบบขึ้นเวรพอดี22 23เวรต่อเดือนแล้วก็ที่เหลือก็ออฟเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือประสบการณ์มีแล้วจาก1ปีที่เราทำแล้วในระหว่างที่จะไปสอบเนี่ยเราเตรียมตัวแล้วเราทำงานไปด้วยนั่นหมายถึงพี่กำลังเก็บทั้งความรู้บวกประสบการณ์บวกเงินเข้าปีที่2เนี่ยเก็บปัจจัย3อย่างเนี่ยพร้อมกันได้คือเงินประสบการณ์ความรู้ปีแรกที่ทำคือเก็บเงินและประสบการณ์ได้อยู่2อย่างส่วนความรู้เนี่ยตอนนั้นคือพักไปก่อนก็คือความรู้ก็ได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้เก็บเยอะมากแต่พอเข้าปีที่3คือเตรียมไอ้ปีที่2ขออภัยพอเข้าปีที่2คือเตรียมเต็มที่เลยปัจจัย3อย่างเงินประสบการณ์และความรู้มันจะเริ่มคล้องแล้วมันจะเริ่มมีเหล่านี้เยอะพอหลังจากที่ประกาศให้สอบปั๊บก็สอบเลยมั่นใจมากว่าต้องสอบได้แล้วก็เต็มที่ก็สอบผ่านจริงๆพอสอบผ่านปั๊บตัวเองทำงานเข้าปีที่3พอดีแล้วสอบผ่านแล้วก็ได้มีโอกาสยื่นวีซ่าเพราะว่าหลังจากวีซ่าเนี่ยโอ้ใช้เงินอีกเยอะที่ต้องเตรียมไหนจะค่าเครื่องบินไปนู่นไปนี่อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆเนาะก็มีเงินสำรองพอมาตรงนี้อีกที่จะจ่ายค่าวีซ่าแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเมืองนอกเพราะมันก็ต้องเตรียมหลายอย่างเนาะเข้าของเครื่องใช้สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จะเอาไปอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่อยากทำในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวอยากอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ล่าสุดก็คือยังมีเงินสำรองที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์กับเกาหลีแล้วก็ไปสอบฟิลิปปินส์เป็นเพื่อนเพื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองเก็บเงินไว้แล้วมันก็ทำให้ตัวเองได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนที่จะไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นความสำคัญเนี่ยมันมีนะในเรื่องของการเตรียมตัวใช่ป่ะฉะนั้นและอย่างนึงคือที่จะบอกแชร์คือตัวพี่เองนั้นติดทุน4ปีอ่ะก็พอดีเลยเพราะว่าวีซ่ามันใช้เวลาขอประมาณ1ปีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพอเนี่ยพอเข้าปีที่3เริ่มยื่นวีซ่ามันก็รอประมาณปีกว่าก็เสร็จเข้าปีที่4พอดีทำงานครบปั๊บก็บินได้มันก็เลยค่อนข้างจะเหมาะเจาะฉะนั้นพอเราบินเหยียบอเมริกาปั๊บเราจะมีประสบการณ์ทำงานเบสไซส์เคอร์เรนท์ทั้งหมด4ปีเต็มไม่รับรอให้มันรู้ไปสิใช่มั้ยฉะนั้นปัจจัย3อย่างที่ควรมีเลยจริงๆเนี่ยที่มันแยกย่อยไปอีกนะอย่างที่ว่าเรื่องเงินประสบการณ์ประสบการณ์คือประสบการณ์ทำงานเบสไซส์เคอร์เรนท์และประสบการณ์การตัดสินใจจากการทำงานนี่แหละแล้วก็ความรู้ว่าควรจะมีก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสอบ NCLEX P
ที่เข้าใจว่าน้องๆแบบมีความรีบอยากจะสมัครอยากจะโอ้เต็มที่มีไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าปัจจัยเราพร้อมหรือเปล่าวันเมื่อพวกหนูมี3อย่างเนี้ยครบอะเต็มที่เลยไม่ห้ามไม่ปฏิเสธที่จะตอบด้วยน้องๆหลายคนทักมาแล้วบางทีพี่เบรกไว้เช่นพี่ตั้งคำถามยิงกลับไปเลยว่าหนูมีเงินหรือยังประสบการณ์หนูกี่ปีทำงานเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่บางคนใบปริญญาไม่ออกเลยจะสมัครแล้วหนูจ๋าอันนี้ข้อแรกหนูก็ผิดแล้วเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดอ่ะ NY อ่ะเขาอัปเดตแล้วว่าถ้าจะสมัครสอบกับเขาต้องมีใบปริญญาที่ออกแล้วแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยส่งไปให้เขาด้วยนะฉะนั้นแค่จะสมัครเนี่ยแล้วหนูยังไม่มีใบปริญญาหนูสมัครไม่ได้แล้วค่ะลูกแน่นอนว่าสอบให้ได้ NCLEX มาก่อนได้ใบประกอบมาก่อนมันไม่หมดอายุมันคือมันหมดอายุก็จริงแต่มันไม่บูดคือมันต่อได้เรื่อยๆก็จริงแต่เราจะสอบเนี่ยประสบการณ์เรามีหรือยังเงินเราพร้อมหรือยังแล้วปัจจัยต่างๆเราพร้อมหรือยังถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้พร้อมเดินหน้าเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราสมูทมากแต่ถ้าวันเราไปแล้วอันนี้ก็ติดเงินกับไม่พออันพักไปก่อนเอาไว้ก่อนตัวนี้ประสบการณ์เนี่ยไม่ได้ทำให้ไปสอบแล้วก็ยังงงข้อสอบอยู่ความรู้ไม่พร้อมไปสอบก็ไม่ผ่านต้องสอบใหม่หลายรอบเสียเงินหลายรอบมันจะกลายเป็นความผิดหวังแล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้เชี่ยกูทำอะไรอยู่วะพี่ไม่อยากให้มีความรู้สึกตรงนั้นฉะนั้นการวางแผนที่ดีจากการฟังแล้วก็ประสบการณ์ของคนอื่นตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะยังไงก็ฝากไว้ยังไงพี่เชียร์นะยังเชียร์อยู่ว่าเออมาไปด้วยกันเราจะไปสร้างแบบคอมมูนิตี้พยาบาลไทยในอเมริกาแบบให้มันยิ่งใหญ่นับจำนวนคนแล้วแบบ 80,000 คนอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแสนคนก็ยังแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นสถานที่ที่น่าจะตอบโจทย์กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ไปหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะนู่นนี่นั่นทำให้ชีวิตตัวเองมันแฮปปี้ขึ้นหรือจะกลับมาพัฒนาในวิชาชีพของเราที่นี่ก็สุดแล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนแต่เมื่อวันจะตัดสินใจไปแล้วพี่ก็อยากจะให้ไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีแผนการรับมือที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีที่จะไปไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาไปไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยได้รู้แล้วว่าวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะเงินประสบการณ์และความรู้เป็นสิ่งสำคัญ3ปัจจัยนี้อยากให้ท่องไว้ในใจว่ามีหรือยังเมื่อมีแล้วไปเลยค่ะพี่สนับสนุนพี่ยินดีและยินดีที่จะให้คำแนะนำด้วยนะคะยังไงก็นะคะขอบคุณมากเลยที่มานั่งฟังนะเหมือนมานั่งฟังคนแก่บ่นเลยอะนะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นะคะในหัวข้อที่ว่าวางแผนไปอเมริกาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาพยาบาลเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทั้งทางช่องทางที่อยู่ใน Facebook ที่เป็นเพจนะคะฉันฝันจะเป็นพยาบาลอเมริกาแล้วก็ในYouTube Channel ที่เป็นชื่อว่า MI Ange Official นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เนาะนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะจะได้มีแบบว่าแรงใจในการมาทำพอดแคสต์ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับว่าหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ